สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft One Chest 200 วันใน200วันนี้ผมจะได้ทำอะไรบ้างจะได้สร้างอะไรบ้างและจะเจอ End Portal บ้างหรือเปล่าก็ต้องติดตามชมไปจนจบและจากสถิติของ YouTube เพราะว่ามีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของพวกคุณเท่านั้นที่ Subscribe ช่องของผมเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเชิญชมกันเลยครับวันที่100ผมเริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยการเก็บอุปกรณ์เข้ากล่องทำไมน่ะเหรอเพราะผมจะไปจัดของยังไงล่ะคิดถึงสุดๆไปเลยแหละและคุณก็น่าจะพอเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อผมจัดของทั้งวันเลยยังไงล่ะแล้วก็มีไปวางเสาเพิ่มเติมในจุดที่ผมลืมทำไปน่ะคือว่าตอนเล่นจบแล้วผมเพิ่งมาเห็นน่ะบอกตามตรงว่าหงุดหงิดสุดๆแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ววันที่101มีอีเวนต์พลิกลิ้นจากนรกมาชมบ้านผมก็เลยไปต้อนรับแล้วก็ให้เขานั่งรออยู่ในเรือสุดแสนจะ VIP แล้วก็โยนทองให้เขาเผื่อเขาจะให้อะไรดีๆผมมาแต่ผมก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะของมันดีสปอนไปก่อนเยี่ยมไปเลยนะฮะความจำของฉันหลังจากนั้นผมก็กลับมาจัดของต่อแล้วก็ได้ Desert Temple Chest ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นอันแรกที่ผมได้นะสำหรับ Desert Temple เนี่ยก็นับว่าดีแต่ผมยังไม่ต้องการใช้มันวันที่102ระหว่างที่ผมจัดของอยู่ก็มี Good Trader มาหาผมก็เลยพักสักแป๊บนึงแล้วแวะไปหาเขาสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับคุณลุงผมมาซื้อของแล้วเดี๋ยวคุณไม่ใช่คุณลุงนี่อย่าเมื่อกี้เหมือนผมฝันร้ายแปลกๆแต่ผมคงคิดไปเองแหละช่างเรื่องนั้นไปผมก็เลยมาแลกของกับคุณลุงแล้วก็ทำการพาเขากลับไปยังที่ที่เขามาเพราะเดี๋ยวอีเวนต์มันอาจจะตีกันทำให้คนต่อไปไม่มานะผมไม่ได้ชอบมันเลยสักนิดนะแต่มันจะเป็นจริงๆจริงๆได้เวลาลุ้นกล่องและกล่องที่ผมได้ก็คือกล่องสมบัติจากแผนที่ซึ่งผมก็ไม่ต้องการมันเท่าไหร่แล้วล่ะนะเพราะผมรวยเกินไปแล้วอ่ะตอนนี้ที่ผมต้องการตอนนี้อย่างเดียวก็คือสตรองโฮเชสซึ่งผมก็ใช้เวลาหามันทั้งคลิปเลยแหละจะเจอไหมคุณก็ต้องดูจนจบนะและถ้าอยากให้กำลังใจผมแล้วก็คอมเมนต์ว่าเป็นการเปิดกล่องที่คุ้มค่าและผมมองว่ามันจะคุ้มค่าจริงๆนะมีอย่างนึงที่ผมต้องการมากๆเลยก็คือซีแลนเทิร์นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หายากมากเพราะในกล่องอัลติเมทเชสเนี่ยมันดรอปพริสมารีนชาร์ดแค่กระจ๋อยลอยผมก็เลยต้องเอาโอเชียนเชสมาทำแยกไว้เพื่อที่จะได้พริสมารีนชาร์ดเยอะขึ้นแต่เหตุผลจริงๆที่อยากใช้ซีแลนเทิร์นเนี่ยก็คือเวลาเปิดเชดเดอร์เนี่ยแสงของซีแลนเทิร์นเนี่ยจะเป็นสีขาวส่วนแสงอื่นๆจะเป็นสีเหลืองซึ่งแสงสีขาวมันสวยกว่าเวลาอยู่กับสิ่งก่อสร้างต่างๆน่ะผมก็เลยต้องการซีแลนเทิร์นเสร็จแล้วผมก็ออกมาบินเล่นและทำสิ่งที่ค้างคาใจอีกอย่างนึงก็คือไม้ก้อนนี้ยังไงล่ะมันอยู่มาตั้งแต่100วันก่อนนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ตอนจบผมหงุดหงิดสุดๆแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยได้เวลาที่ผมจะต้องสร้างอะไรสักอย่างไม่งั้นมันจะคันไม้คันมือเฮ้ สวัสดีครับนี่คือทำแล็บแรกของเรานะเนี่ยยินดีต้อนรับสู่คลิปของผมนะครับคือว่าผมจะบอกไปก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยมีตัวทำแล็บเนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะว่าผมสร้างอะไรค่อนข้างที่จะหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราคงจะได้เจอกันบ่อยและหวังว่าคุณจะไม่เบื่อผมนะเรามาพูดถึงสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ดีกว่าจากที่คุณเห็นเลยมันก็คือแพลตฟอร์มเพิ่มเติมยังไงล่ะเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือแพลตฟอร์มว่างๆแค่อันเดียวและผมอยากจะมีแพลตฟอร์มเผื่อไว้ก่อนอยากจะปลูกนู่นปลูกนี่ทำฟาร์มต้นไม้อะไรประมาณนั้นและผมอาจจะต้องเตือนคุณอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่หน้าตาเกาะผมแบบไฟนอลนะคือตัวแพลตฟอร์มของผมเนี่ยมันจะเป็นแค่ชั่วคราวซึ่งคนหลายๆคนไม่เชื่อว่ามันเป็นชั่วคราวแต่ผมสัญญาคุณเลยว่ามันเป็นชั่วคราวจริงๆในตอนที่ผมออกแบบเกาะเสร็จแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนสิ่งก่อสร้างนี้อยู่ตรงนี้สวนอันนี้อยู่ตรงนี้ผมจะเริ่มทำเกาะด้านล่างให้มันกลายเป็นเกาะที่ดูออร์แกนิกจริงๆแบบว่าผมชอบอะไรที่มันดูเป็นธรรมชาตินะถึงผมจะชอบความสมมาตรแต่ผมก็สนใจเรื่องที่มันดูเป็นธรรมชาติดูเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ดูแปลกไปหรือว่าดู Minecraft เกินไปนะและด้วยความที่ผมสร้างทั้งแพลตฟอร์มทั้งขอบของแพลตฟอร์มสิ่งก่อสร้างนี้ใช้เวลาประมาณ3วันใน Minecraft ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่กำลังพอเหมาะเลยแหละวันที่106ผมอยากจะให้คุณดูของที่ผมได้มาจากกล่อง Ocean Chest นะมันเป็นพวกปะการังแล้วก็พิสมารีนชาร์ดอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับทะเลนั่นแหละซึ่งบล็อกปะการังพวกนี้เนี่ยมันเอาไปตกแต่งพื้นหินสวยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเก็บมันไว้และเอาไว้ใช้ในตอนที่ผมตกแต่งเกาะในอนาคตวันนี้ส่วนใหญ่ผมก็ใช้เวลาไปกับการจัดของคือว่าเวลาที่ผมไปทำอย่างอื่นเช่นสร้างบ้านสร้างแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่การฆ่าเวลาให้กล่องมันรีมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะได้มาจัดของต่อชีวิตผมมีเป้าหมายสุดๆไปเลยใช่ไหมเยี่ยมระหว่างจัดของก็มีกู๊ดเทรดเดอร์มาหาอีกแล้วผมก็เลยไปต้อนรับแล้วก็ต้อนรับกลับบ้านเหรอมันเรียกว่าอะไรเชิญกลับบ้านก็แล้วกันหลังจากนั้นก็ได้เวลาลุ้นกล่องและกล่องที่ผมได้ก็คือ Village Chestโคตรเกลืออะไรกล่องเนี้ยวันที่107เป็นวันเรียบๆง่ายๆที่ผมจัดของทั้งวันแต่ก็มีอะไรดีเกิดขึ้นครับผมได้ Ultimate Chest ซึ่งมันก็คือกล่องเดียวกับกล่องต้นกำเนิดเลยเท่ากับว่าผมจะมีโอกาสได้หนังสือ Infinity เยอะขึ้นและนั่นก็หมายความว่า Strong Hole Chest ก็มีโอกาสมาเพิ่มขึ้นยังไงล่ะ
เยี่ยมและผมก็ใช้เวลาทั้งวันในการเคลียร์ของจนหมดพอหมดแล้วก็ได้เวลาสร้างทางส่งของอันใหม่ซึ่งทางส่งของนี้แน่นอนมันก็คืออัลติเมทเชสยังไงล่ะและผมคงไม่ต้องอธิบายวิธีการสร้างอะไรมากเนาะก็แค่เป็นกล่องแล้วก็ฮอปเปอร์แล้วก็มีถังขยะไว้ทิ้งของเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วล่ะนะวันที่108หลังจากผมทำระบบกล่องใหม่เสร็จผมก็ใช้เวลาทั้งวันในการจัดของพอคิดดูนะผมมี2กล่องแล้วอะมันก็เลยกินเวลามากกว่าเดิมวันที่109ด้วยความที่ดินของผมมีจำนวนเยอะมากๆผมก็เลยทุบกล่องเก่าทิ้งแล้ววางให้มันเป็นแนวด้านข้างแทนซึ่งวิธีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีเก็บของที่ดีกว่าปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยผมก็เลยใช้ในตอนที่จำเป็นจริงๆแล้วก็มีกู๊ดเทรดเดอร์แวะมาหาผมต่อไปผมขอเรียกกู๊ดเทรดเดอร์เนี่ยว่าอาแปะก็แล้วกันนะเพราะผมต้องพูดคำนี้อีกเยอะมากเลยแหละทำการช้อปปิ้งกับเขาแล้วก็พยายามที่จะพาเขากลับบ้านแต่ว่าคนนี้รู้สึกจะแข็งแกร่งผิดปกติอาจจะเป็นเพราะว่าผมจัดการเขาไปหลายคนจนเขาส่งคนที่แข็งแกร่งจริงๆมาก็ได้บอกเลยว่ากว่าเขาจะกลับบ้านได้เนี่ยถ้าผมเหนื่อยนิดหน่อยเลยแล้วนะได้เวลาลุ้นกล่องกันแล้วและผมได้เป็น Dessert Temple Chase ซ้ำแล้วเท่ากับเกลือแวะจัดของได้นิดหน่อยก็มีอาแปะคนใหม่มาหาผมผมก็เลยเหมือนเดิมช้อปปิ้งพากลับบ้านและลุ้นกล่องกันดีกว่าผมได้เป็น Village Chase เกลือพอดวันที่110มีแฟนทอมจากอีเวนต์มาต้อนรับผมเยอะมากๆเลยแหละพวกนี้มันไม่ยอมไหม้ไฟในตอนเช้าทำให้ผมต้องมาเคลียร์มันด้วยตัวเองอ่ะบอกเลยว่าจบแมปนี้ไปผมสู้แฟนทอมแบบเซียนโพดๆเลยอ่ะระหว่างที่ผมเดินเล่นผมก็เจอเหตุการณ์นี้ผมมันดูตลกดีอ่ะวิลเลจเจอร์วิ่งกันตาแตกเลยด้วยความที่ผมเสียซิลเทียไปในพาร์ทที่แล้วผมเลยมีพิกแอคที่ใช้งานได้ไม่ค่อยดีผมก็เลยต้องเอามาตีบวกมันเพิ่มและที่ผมต้องการพิกแอคนั่นก็เป็นเพราะว่าผมกำลังจะไปขุดแบ็กสโตนยังไงล่ะเยี่ยมไปเลยว่าไหมถึงผมจะชอบที่นี่แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ผมยังต้องกลับไปสร้างพอผมกลับมาผมก็เริ่มทำการเตรียมของและเริ่มก่อสร้างสวัสดีครั้งยินดีต้อนรับสู่ไทม์แลปของพามนิชานโดยครั้งนี้ผมขอเสนอประตูเนเธอร์พอร์ทัลอันใหม่เรามาพูดถึงแรงบันดาลใจกันก่อนเลยดีกว่าหลักๆแล้วถ้าคุณมองมันก็คือตะเกียงธรรมดานี่แหละแต่ว่าเวลาผมได้ยินคำว่าตะเกียงเนี่ยผมจะนึกไปถึงตัวละครใน League of Legends มากกว่านั่นก็คือเทรชซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันชอบจะขังคนไว้ในตะเกียงผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าขังคนไว้ในตะเกียงเหมือนกับเป็นประตูไปยัง2โลกนะระหว่างโลกวิญญาณกับโลกความเป็นจริงและเวลาก่อสร้างประตูนี้ก็2วันใน Minecraft ผมคิดว่าฝีมือของผมคงพัฒนาขึ้นจริงๆแล้วนะวันที่112หลังจากสร้างเสร็จแล้วผมก็แวะมาเช็คผลลัพธ์ของกล่องอัลติเมทอันใหม่ซึ่งมันดีสุดๆไปเลยแหละผมได้หนังสือ Infinity มาถึง5อันภายในเวลาประมาณแค่ไม่ถึงชั่วโมงที่มันสุดยอดไปเลยนะหลังจากนั้นผมก็ทำการจัดของต่อแต่ว่าผมมีข่าวดีให้กับพวกคุณนะตอนนี้ผมสามารถใส่เชดเดอร์ได้ตลอดแล้วคือก่อนหน้านี้เวลาใส่เชดเดอร์ของผมมันจะกระตุกหน่วงๆแปลกๆแบบประมาณ20 FPS แล้วผมกลัวพวกคุณจะปวดตาแล้วก็คุณภาพมันดูไม่ค่อยดีผมก็เลยเลือกที่จะรออุปกรณ์ใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยใส่เชดเดอร์เล่นตลอดเวลาแต่ถ้าถามผมจริงๆผมชอบ Minecraft แบบปกติมากกว่านะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านนะเคลียร์ของกล่องเก่าไปจนหมดผมก็ไม่ลืมที่จะมาหยิบหนังสือ Infinity ทั้ง5เล่มของผมนี่มันดูดีจริงๆเลยนะแต่ไม่มีสตองหัวเชสวันที่113แยกของจนตาเปื่อยเมื่อยมือแล้วก็มีอีเวนท์ที่ทำให้ผักโตไวแต่ว่าผมไม่ได้ปลูกอะไรสักอย่างเลยนะสิผมคงต้องหาอะไรปลูกเพื่อที่อีเวนท์นี้จะได้มีประโยชน์แล้วล่ะแล้วก็มีได้หนังสืออินฟินิตี้ของ Pillager Outpost คือผมอยากจะบอกพวกคุณไว้หน่อยว่าผมคงไม่ได้บอกหนังสือทุกอันที่ผมได้นะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกอันที่ผมจดไว้ก็แล้วกันนะผมมีไอเดียสำหรับสิ่งที่ผมจะทำฆ่าเวลานั่นก็คือต้นไม้อันใหญ่ๆสวยๆที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่เน้นเรื่องความสวยงามทั้งนั้นเลยแหละและการที่จะสร้างต้นไม้ได้เราก็ต้องมีใบไม้ผมก็เลยมาฟาร์มใบไม้แล้วใบไม้ที่ผมเลือกใช้ก็คือใบแอเซเลียเพราะผมคิดว่ามันสวยที่สุดแล้ววันที่114ผมมามาร์กจุดต้นไม้ที่ผมจะสร้างด้วยการปลูกต้นไม้เล็กๆเอาไว้ผมจะได้มีกำลังใจแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันในการหาใบไม้เพิ่มวันที่115ช่วงเช้าผมก็ยังคงตัดไม้อยู่และผมมีคำแนะนำสำหรับใครที่จะหาใบไม้นะครับให้ปลูกมันเยอะๆแล้วก็ตัดจากด้านบนลงไปข้างล่างพอเหลือชั้นล่างแล้วค่อยลงมาตัดจากด้านล่างผมรู้สึกว่ามันสะดวกที่สุดแล้วอะหวังว่าจะมีประโยชน์นะส่วนเวลาที่เหลือผมก็เอามาจัดของเพราะกล่องมันเต็มแล้ววันที่116ผมก็ยังจัดของอยู่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็น2กล่องอะเนาะเข้าใจผมหน่อยว่ามันใช้เวลาจัดนานมากเลยระหว่างที่ผมขึ้นมาเดินเล่นผมก็เจออาแปะแต่นี่เป็นอาแปะที่ไม่ได้ขายของดีเท่าไหร่ผมก็เลยพาเขากลับบ้านเหมือนคนอื่นๆพอเกือบหมดวันผมก็จัดของจนเสร็จเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาไปหาใบไม้ต่อแล้วล่ะวันที่117ผมก็จะทำการหาใบไม้ไปเรื่อยจนกว่าจะได้จำนวนที่ผมพอใจนั่นแหละและจากความคิดผมนะผมคิดว่าการหาใบไม้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างผ่อนคลายมากๆเลยนะมันกดคลิกขวาค้างไว้แล้วก็ทำตัวสบายๆผมคิดนู่นคิดนี่หลายอย่างเลยแหละ
พอตัดเสร็จแล้วผมก็เดินกลับมาบ้านแต่ดูเหมือนว่าจะมีแฟนทอมหลายๆคนมาต้อนรับผมนะน่ารักกันจริงๆผมเริ่มจะชินกับพวกเขาแล้วแหละนะผมพูดเล่นคิดว่าผมพูดจริงเหรอทุกวันนี้ผมยังรำคาญมันอยู่เลยเนี่ยแย่สุดๆวันที่118ด้วยความที่เมื่อวานผมก็ใช้เวลาหาใบไม้ค่อนข้างนานผมก็เลยต้องจัดของทั้งวันอีกแล้วนะและไม่ใช่แค่วันเดียววันที่119ผมก็ยังต้องจัดของจนถึงครึ่งวันแล้วผมก็อยากจะให้คุณเห็นสิ่งนี้นะมันก็คือหนังสืออินฟินิตี้อันมหาศาลที่เกือบจะเต็มกล่องแล้วแต่ดันไม่มีสตรองโฮเชสเลยสักการค่อนข้างที่จะน่าหงุดหงิดอยู่นะหลังจากอยู่ในห้องเครียดๆมาก็ต้องมาให้อาหารแม่สีนวลเพื่อเป็นการผ่อนคลายจิตใจพวกเธอน่ารักที่สุดแล้วล่ะดูพวกเธอสิกินอาหารอิ่มแล้วก็มีแรงที่จะขยายพันธุ์สัตว์พวกนี้นี่พิศวงจริงๆเลยนะวันที่120คือว่าตอนที่ผมสร้างเนเธอร์พอร์ทัลเสร็จเนี่ยผมค่อนข้างที่จะขี้เกียจจัดของผมก็เลยโยนของไว้ตรงนี้แบบที่มันมั่วซั่วมากๆผมก็เลยแวะมาจัดของก่อนสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บมันทีเดียวแล้วก็มีแวะมานวดขามอนสเตอร์เพื่อที่จะเก็บเลเวลนิดๆหน่อยๆและนี่ก็คงเป็นเรื่องงามยามดีที่ผมจะเริ่มการสร้างต้นไม้ของผมจะว่าไปแถวนี้วุ่นวายมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคงต้องจัดการสักหน่อยแล้วล่ะนะสวัสดีครั้งยินดีต้อนรับสู่ Time Lab ของพามนิชฌานโดยครั้งนี้ผมขอนำเสนอต้นไม้บอนไซยักษ์และตามชื่อเลยครับต้นไม้บอนไซแรงบันดาลใจของการสร้างต้นไม้อันนี้ก็คือต้นบอนไซเนี่ยแหละครับแต่ว่าต้นบอนไซเนี่ยเขาจะคุมไว้ในขนาดเล็กกระทัดรัดพอที่จะทำให้ดูแลได้ง่ายปรับแต่งได้ง่ายแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไม้ครับเนาะทำอะไรเล็กๆมันก็คงไม่สวยผมก็เลยต้องสร้างต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อที่มันจะได้สวยงามและผมสามารถใส่รายละเอียดลงไปได้พอเหมาะและใช่ครับมันก็มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยตอนแรกผมจะให้สัตว์ของผมอยู่เกาะนี้แต่มันกลายเป็นเกาะสวยงามไปแล้วเพราะฉะนั้นทั้งสัตว์ทั้งโลมาที่ผมเคยพูดถึงก็คงต้องปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็เลื่อนมันไปในอนาคตก่อนนะและเวลาที่ใช้ในการสร้างต้นไม้ต้นนี้ก็ประมาณ4วันใน Minecraft เป็นเวลาที่เร็วกว่าที่ผมคิดไว้เลยแหละวันที่124ผมทำการเก็บของที่เหลือเอาไว้ในกล่องให้เรียบร้อยเพื่อที่ในอนาคตตอนที่ผมมาหยิบของมันจะได้สะดวกสบายผมมาไล่ที่ NPC ที่มายืนอยู่ที่ของผมคือว่า NPC พวกนี้มันเป็น NPC จากอีเวนต์น่ะผมไม่ได้ชวนเข้ามาหรือจะให้เขาทำงานอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะเอาจริงๆผมไม่ชอบอีเวนต์นี้ที่สุดแล้วนะมันทั้งมาบ่อยแล้วก็รกเกาะผมแถมมันยังทำให้คอมผมแลกอีกด้วยล่ะแย่อยู่นะวันที่125ในเมื่อเราก่อสร้างเสร็จแล้วก็แปลว่าของเราเต็มแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาแยกของกันอีกแมปนี้มันก็มีประมาณนี้แหละครับอย่าหวังอะไรมากเลยนะระหว่างจัดของก็มีอาแปะแวะมาหาอีกครั้งหนึ่งและเช่นเคยผมต้อนรับเขาพาเขากลับบ้านและก็ได้เวลาลุ้นกล่องและผมได้ Nether Fortress Chest ยังไม่ใช่ Strong Hold เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ดีใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มาจัดของกันต่ออีกสักหน่อยวันที่126ก็เป็นวันธรรมดาอีกเหมือนเช่นเคยผมจัดของแล้วก็มีอาแปะแวะมาหาผมต้อนรับเขาบอกลาเขาแล้วก็ลุ้นกล่องซึ่งกล่องที่ผมได้ก็คือ Rune Portal Chest ผมจะเรียกว่าเกลือก็แล้วกันวันที่127ผมขอบ่นอีกสักรอบนะนี่จะเต็มกล่องจริงๆแล้วแต่ยังไม่มีสตรองโฮเชสเลยสักอันอย่างนั้นเหรอถ้าผมคุยกับตัวเองในอดีตได้ตอนนี้ผมจะบอกว่านี่มันแค่จุดเริ่มต้นเองนะพยายามเข้าผมนึกขึ้นได้ว่ายังไม่โชว์ทางไปเนเธอร์ให้คุณดูเลยผมทำให้มันเป็นท่อส่งขึ้นไปนะถึงมันจะใช้งานได้ไม่ดีถ้าวิ่งเข้าไปเลยแต่มันดูสวยงามกว่านะจากข้างนอกและที่ผมเดินทางมาเนเธอร์ก็เพราะว่าผมจะหาคิดว่าผมจะพูดแบ็กสโตนละสิไม่ใช่ครั้งนี้ผมมาหาเนเธอร์บริกเพราะว่าสิ่งก่อสร้างอันต่อไปของผมมันต้องใช้นิดๆหน่อยๆนะหลังจากนั้นก็แน่นอนผมมาหาเนเธอร์บริกที่เนเธอร์ฟอร์เทสที่เคยเจอทำการขุดไประดับนึงและเดินทางกลับทันทีเพราะถ้าไม่ได้มาหาแบ็กสโตนผมก็ไม่ค่อยมีกำลังใจอยู่ที่นี่เท่าไหร่หรอกนะกลับมาถึงบ้านผมก็ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมของให้เรียบร้อยวันที่128พอเตรียมของครบแล้วก็ได้เวลาเริ่มการก่อสร้างคุณคงเบื่อผมพูดสวัสดีแล้วสินะเพราะฉะนั้นก็สวัสดีครับผมหยอกเล่นนั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆผมสัญญามั้งเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าที่ผมกำลังสร้างอยู่เนี่ยก็คือหอดูดาวเลยนั่นแหละไอเดียของผมก็คือประมาณว่าหอดูดาวนี้เป็นหอที่จะรวมพลังงานธรรมชาติรอบตัวมันมาเอนชานของให้กับเราอย่างเช่นตัวกล้องส่องทางไกลเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนจุดรวมพลังงานเวทมนต์แทนแบบว่าเวลาสร้างอะไรเราก็ต้องมีคอนเซปต์สักหน่อยเนาะไม่งั้นมันจะดูเป็นการสร้างที่สร้างไปอย่างนั้นน่ะแล้วถ้าคุณไม่เห็นว่าผมใช้เนเธอร์บริกตรงไหนเลยก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าผมเอามันไปแจมเล็กๆน้อยๆแค่ตกแต่งให้มันดูคอนทราสต์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็สีสันนั่นแหละและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างก็คือ3วันใน Minecraft ซึ่งผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างเร็วมากเลยนะสำหรับมาตรฐานของผมเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าสร้างไม่กี่บิ้วก็คง100วันแล้วแต่ผมสร้างมันเร็วเกินไปมากๆเลยแหละ
วันที่131ในเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วผมก็ทำการเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและก็ดำเนินการจัดของต่อยาวไปจนถึงวันที่132ผมใช้เวลาก่อนถึงวันต่อไปในการทำขวานเพื่อที่จะไปตัดไม้ยังไงล่ะวันที่133ตัดไม้เดย์ผมเดินทางมาตัดไม้ที่นรกเพื่อที่ในอนาคตผมจะได้ไม่ต้องมาตัดไม้ที่นี่อีกนะมันเป็นที่ที่ค่อนข้างจะมายากนิดหน่อยแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศที่นี่นะอย่างที่ผมบอกไปถ้าไม่ได้มาหาแบ็กสโตนไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่เลยวันที่134ผมทำการตัดไม้ต่อจนเสร็จหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านเก็บไม้ที่ตัดมาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็มาเช็คของที่ได้แต่ปรากฏว่าคอมันไม่รันเมื่อผมอยู่ในเนเธอร์เป็นอะไรที่น่าเศร้านะแต่ผมจะจำมันไว้ผมก็เลยเปลี่ยนแผนแล้วก็วางแผนที่จะทำที่ปลูกผักสักอย่างนึงซึ่งผักที่ผมเลือกมาก็คือแครอทเพราะว่ามันเอาไว้แลกกับ NPC ได้ดีทีเดียวแล้วก็ได้เวลาเริ่มต้นการทำฟาร์มแครอทคุณอาจจะกำลังงงว่าแค่สร้างฟาร์มทำไมต้องเป็นไทม์แลปคือผมแค่อยากใส่มันเข้ามาให้เห็นว่าต้องผมทำฟาร์มผมทำยังไงบ้างแค่นั้นเองนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องสร้างอีกหลายฟาร์มเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหมือนตัวอย่างก็แล้วกันนะงั้นผมขอใช้โอกาสนี้อธิบายแผนของผมเลยก็แล้วกันนะ4มุมที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้จะเอาไว้ทำจิปาถะอะไรแล้วนะเราจะทำมันเป็นฟาร์มให้มันสวยงามและสมมาตรที่สำคัญที่สุดคือคำว่าสมมาตรนี่แหละผมลองออกแบบมันดูแล้วและผมค่อนข้างปลื้มปิติกับมันมากๆเลยแหละส่วนเวลาการสร้างก็แค่วันเดียวเพราะมันก็เป็นแค่การวางพื้นแล้วก็วางแครอทวันที่135ผมทำฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอาแปะแวะมาหาผมด้วยผมก็เลยไปต้อนรับเขาแต่ตอนจะเชิญกลับบ้านกลับหาเขาไม่เจอซะงั้นผมก็เลยแวะไปทำนู่นทำนี่เข้าเวลาแล้วค่อยมาเชิญเขากลับอีกทีตอนเช้าโชคดีนะครับวันที่136ผมทำการลุ้นหนังสือจากกล่องที่ได้มาจากอาแปะและผมได้เป็นแมนชั่นเชสซึ่งมันก็ไม่ใช่สตรองโฮเชสทั้งวันต่อไปนี้ผมทำอยู่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือที่เปลี่ยนสีลำแสงบีคอนยังไงล่ะคือจากพาร์ทที่แล้วผมถามทุกคนไว้ว่าทำเป็นสีอะไรดีและทุกๆคนก็มีไอเดียของตัวเองที่น่าสนใจมากๆและด้วยความที่ผมชอบมันทุกอันเลยผมก็เลยทำให้มันมีครบทุกสีเลยก็แล้วกันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะผมต้องไปดูวงจรใน YouTube แล้วก็เอามาทำตามออกมาดูผลลัพธ์กันสักหน่อยซึ่งมันก็ใช้งานได้ดูปกติดีนะเปลี่ยนสีเป็นระยะซึ่งมันก็สวยดีผมชอบมันนะแต่หลังจากนี้ส่วนใหญ่ผมจะปิดมันไว้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำให้แมปนี้แหลกนะค่อยเปิดอีกทีตอนจบก็แล้วกันนะแล้วผมจะบอกอะไรให้ผมลืมเปิดตอนจบด้วยคุณจำไว้แค่ว่าผมมีที่เปลี่ยนบีคอนหลายสีก็แล้วกันนะโอเคนะวันที่137กลับมาสู่กิจวัตรหลักของเรานั่นก็คือการจัดของยังไงล่ะระหว่างที่ภาคตอนนี้ผมก็สงสัยนะว่าผมพูดคำว่าจัดของไปกี่รอบกันคลิปนี้คุณลองเขียนกันมาได้นะถ้าคุณนับนะถึงผมจะบอกช้าไปตอนที่อยู่กลางวิดีโอแล้วก็เถอะน่าจะเป็นตอนที่คุณแวะมาดูรอบที่2ก็ได้นะถ้าคุณตอบถูกผมจะให้อีโมจิแซลมอนกับหัวใจไว้ก็แล้วกันนะถามว่าผมรู้คำตอบได้ไงเหรอผมนั่งนับเหมือนกันนะผมเป็นคนที่แปลกว่าไหมถ้าวันผมก็มีทำอย่างอื่นนะเช่นไปเก็บเวลเพื่อที่จะให้มันสบายใจขึ้นหน่อยนะวันที่138ผมก็ยังคงจัดของจนถึงประมาณเกือบหมดวันเลยแหละนะและพอจัดของเสร็จผมก็มาทำการสร้างทางเดินเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เวลาผมจะเดินไปเกาะตรงมุมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากไม่บินไปก็เดินไกลนิดหน่อยอย่างนี้สะดวกกว่าเยอะเลยวันที่139วางทางเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยคิดว่ามาเก็บแครอทดีกว่าแต่ว่ายังไม่มีกล่องเก็บของแถวนี้เลยผมก็เลยวางกล่องแล้วก็เริ่มการเก็บแครอทคือว่าโดยส่วนตัวแล้วผมชอบการเก็บผักมากๆเลยนะผมคิดว่ามันเป็นการฆ่าเวลาที่ดีและเพลิดเพลินมากๆเลยแต่ผมก็คงเอามาให้คุณดูเท่านี้แหละเดี๋ยวคุณจะเบื่อเอาซะก่อนปลูกแครอทเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มีไอเดียต่อไปก็คือการทำฟาร์มข้าวยังไงล่ะซึ่งผมก็เริ่มต้นมันด้วยการวางดินเหมือนกับตอนฟาร์มแครอทยังไงล่ะและมันจะไม่มีทำแลบเพราะผมทำให้ดูไปแล้วรอบนึงมันเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นก็กลับมาจัดของต่อวันที่140ภารกิจของเรายังอีกยาวไกลผมก็ทำการจัดของทั้งวันระหว่างนั้นก็เหมือนเช่นเคยมีอาแปะแวะมาหาผมไปต้อนรับเขาบอกลาผมสแปมขนาดนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะตกลงไปแล้วนะแล้วก็ได้เวลาลุ้นกล่องซึ่งผมได้พิเลเจอร์เชสพูดตามตรงนะผมเริ่มไม่ตื่นเต้นกับการเปิดกล่องแล้วอะมันเหมือนจะไม่มีโอกาสเลยด้วยซ้ำหลังจากนั้นผมก็มาวางดินเพิ่มอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตอนแรกผมจะเอาไว้ปลูกต้นไม้แต่สุดท้ายมันก็เปลี่ยนแผนไปเป็นฟาร์มนะพวกแพลตฟอร์มไว้ปลูกต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมค่อยสร้างอีกทีก็แล้วกันนะนี่คือผมที่มายืนพักผ่อนดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมดูพระอาทิตย์ขึ้นหลังจากที่ผมสร้างต้นไม้ต้นนี้มันดูดีใช้ได้เลยนะเนี่ยวันที่141คือว่ากล่องเก็บของที่ฟาร์ม EXP ของผมเนี่ยมันเต็มแล้วผมก็เลยมาขยายมันเพิ่มแบบว่าวางฮอปเปอร์วางเชสเพิ่มให้มันเก็บของได้มากขึ้นแค่นั้นน่ะแบบว่าตอนนี้คอมผมมันแหลกแปลกๆกับผมหาสาเหตุไม่ได้ผมก็เลยมาลงกับชาวบ้านที่ยืนอยู่ตรงสะพานนี้ก็แล้วกันมันอยู่กันเป็นกระจุกอาจจะทำให้คอมผมแหลกก็ได้ผมทำเพราะมีเหตุผลนะไม่ได้อยากทำเลยและด้วยความที่ตอนแรกผมคิดว่าจะทำตรงนี้เป็นฟาร์มต้นไม้ผมก็เลยมาวางหญ้าไว้แต่สุดท้ายก็พรวนดินมันไปหมดเลย
ช่างมันเนาะผมแวะมาดูเทรดดิ้งฮอลล์ของผมแล้วก็ทำวิกเนสโพชั่นเพิ่มไว้สักหน่อยเผื่อที่ในอนาคตจะได้มีใช้อย่างสะดวกสบายวันที่142ผมพักเรื่องวิลเลจเจอร์ไว้ก่อนแล้วก็แวะมาจัดของเพราะว่าของมันเต็มอีกแล้วแล้วผมจะบอกอะไรคุณนะผมเพิ่งไปลงม็อดใหม่มามันคือม็อดที่ทำให้ผมสามารถลากเมาส์ได้เลยแล้วก็เก็บของเข้าตัวน่ะแต่ก็มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงผมเพิ่งคิดค้นวิธีทิ้งของให้เร็วกว่าเดิมได้ก็คือการโยนทุกอย่างไว้ที่พื้นแล้วผมก็ค่อยทิ้งทีเดียวนี่มันเร็วกว่าเดิมแบบหลายเท่าเลยนะแต่ผมเพิ่งคิดได้น่ะแล้วที่ตลกคืออะไรรู้ไหมม็อดที่ผมโหลดมาแทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะฟังก์ชันนี้มันมีอยู่ใน Minecraft อยู่แล้วอ่ะตอนที่ผมจัดของเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีไอเดียที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแบบว่าวางน้ำไว้ข้างหน้ากล่องแล้วให้ไหลลงไปในถังขยะแต่มันกลับมาติดตรงขอบอ่ะผมขี้เกียจแก้ผมก็เลยทิ้งมันไปเสียเวลานิดหน่อยเลยแหละวันที่143ผมมาทำการรักษาวิลเลจเจอร์เพิ่มเติมเพื่อที่มันจะได้ลดราคาให้ผมแบบถูกสุดๆไปเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวิลเลจเจอร์ชาร์ปเนสที่ผมจะเอาไว้ทำดาบในอนาคตและในเมื่อเรามีฟาร์มแครอทแล้วผมก็เลยมาทำวิลเลจเจอร์ฟาร์มเมอร์ไว้สัก1คนเพื่อที่ผลผลิตของเราจะได้มีประโยชน์ถึงเมื่อกี้จะดูแป๊บเดียวแต่ก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วกองเต็มแล้วน่ะสนุกสุดๆเลยเอาเป็นว่าคอมเมนต์เหมือนกับครั้งที่แล้วเลยก็ได้นะจัดของสนุกจังจริงๆนะวันที่144จัดของเสร็จกันไปอีกรอบนึงผมแวะกลับมาที่เทรดดิ้งฮอลล์แล้วก็ไล่คนที่อยู่บนหลังคาของผมลงไปเพราะว่ามันทำให้ดูไม่สวยเท่าไหร่เลยมาต่อกับสิ่งที่เราต้องทำดีกว่าผมพาวิลเลจเจอร์ชาร์ปเดช5ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นไปอีกสักพักนึงก็ทั้งชีวิตเขาอ่ะแหละแล้วผมก็มาหาหนังสือไปเรื่อยๆต่อซึ่งผมก็ได้ power 5ไว้มีเวลาว่างๆแล้วจะแวะทำธนูก็แล้วกันนะด้วยความที่ห้องพัก NPC ด้านบนฝั่งนึงข้างล่างมันเต็มแล้วผมก็เลยมาทำอีกฝั่งด้วยชั้นล่างมันจะได้เต็มก่อนพอเต็มแล้วก็ค่อยขึ้นไปชั้น2อีกทีนะแล้วผมก็ทำการพาชาวบ้านคนหนึ่งขึ้นไปซึ่งคนนี้เขาค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกนะเลือกห้องเองด้วยผมต้องอุดรูแล้วก็ให้เขาเดินไปเลือกห้องเองอ่ะสุดยอดไปเลยนะหลังจากนั้นผมก็เจออาแปะคนหนึ่งผมก็ต้อนรับเขาอย่างดีและเชิญกลับบ้านอย่างดีเช่นเดียวกันวันที่145ผมทำการลุ้นกองจากอาแปะซึ่งผมได้ Nether Fortress Chase ซ้ำอีกแล้วนะคือว่าตอนนี้เนี่ยกองมันยังไม่เต็มสักทีเดียวผมก็เลยเอาเวลามาแยกหนังสือเอนชานที่ผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้แต่เก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ซึ่งผมก็เอาพวกนั้นมาย่อยและก็เก็บไว้แค่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมหรือเรียกว่าเอนชานมันแม็กสุดแล้วน่ะแยกประเภทหนังสือเสร็จก็มาแยกของกันยาวๆต่อเลยวันที่146ช่วงเช้าผมก็ยังยุ่งกับการจัดของอยู่นั่นแหละแต่พอแยกของเสร็จแล้วผมก็มาแยกหนังสือให้เรียบร้อยอีกทีน่ะคือเมื่อกี้ที่ผมแยกเป็นการแยกสิ่งที่ไม่ดีออกไปใช่ไหมแต่ทีนี้ผมมาแยกประเภทแบบว่าพวกชุดก่อพิกแอคแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะหลังจากนั้นผมก็มาจัดการกับกล่องดินพวกนี้คือว่าผมปิดระบบกล่องนี้ไปนานแล้วนะเพราะว่าดินมันเยอะเกินพอแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดสักทีผมก็เลยเอาเวลานี้มาจัดให้เข้าที่เลยก็แล้วกันวันที่147ดินที่ผมวางไว้ไม่ได้ใช้ทำอะไรสักทีผมก็เลยมาวางน้ำแล้วก็ปลูกข้าวให้เรียบร้อยมันจะได้มีผลผลิตอะไรสักหน่อยและมันก็เพลินดีด้วยแบบว่ามันแป๊บๆก็หมดวันซะแล้วอ่ะวันที่148มีอาแปะแวะมาหาผมผมก็เลยแลกของกับเขาแต่ตอนจะเชิญเขากลับบ้านเนี่ยผมเจอเขายืนปาร์ตี้กับกลุ่มชาวบ้านด้วยแหละนะผมก็เลยพากลับบ้านไปทั้งหมดเลยปาร์ตี้นี่เลิกเร็วนะแล้วก็ได้เวลาลุ้นกล่องซึ่งผมก็ได้สตาร์เตอร์เชสในร้อยวันก่อนผมเข้าใจว่ามันเป็นอัลติเมทเชสแต่จริงๆกล่องนี้มันเกลือสุดๆไปเลยแหละแวะมาให้อาหารแม่สีนวลและก็จัดของกันต่อวันที่149คือผมก็รักแม่สีนวล นะแต่ว่าคอมผมมันเริ่มแหลกๆแล้วต้องลดประชากรกันสักหน่อยฉันขอโทษนะแม่สีนวลลืมเรื่องร้ายๆไปแล้วมาเก็บแครอทกันดีกว่าเพลิดเพลินสุดๆไปเลยแมวอย่าคิดถึงเรื่องนั้นสิอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะและผมก็มีโปรเจกต์ต่อไปแล้วผมก็เลยมาแยกของให้มันหมดแม็กอีกสักรอบนึงนะซึ่งสิ่งก่อสร้างมันก็ต้องใช้บล็อกที่คุณก็รู้ว่าใครแบล็กสโตนยังไงล่ะจัดของพวกคุณยังดูได้เลยทำไมผมขุดแบล็กสโตนคุณจะดูไม่ได้ถูกไหมถูกใช่ไหมวันที่150เอาเป็นว่าผมขุดแบล็กสโตนเสร็จแล้วแล้วก็เดินทางกลับบ้านเตรียมของสำหรับการก่อสร้างพร้อมแล้วก็เริ่มก่อสร้างกันเลยดีกว่าคือคุณอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมต้องมาปลูกผักทั้งที่ในกล่องมันก็มีมาให้อยู่แล้วคือผมอยากจะสร้างเป้าหมายให้ตัวเองนะมันจะได้มีกำลังใจในการเล่นแบบว่าผมมีเป้าหมายว่าจะเก็บแครอทให้ได้สัก20กล่องหรือว่า10กล่องใหญ่นั่นแหละนี่ยังรวมถึงผักประเภทอื่นด้วยนะแบบว่าก็ต้องเก็บทุกประเภทเนี่ยให้ครบ10กองใหญ่เลยแหละซึ่งมันก็เป็นชาเลนจ์ที่ฟังดูง่ายและมันก็ง่ายจริงๆแต่จุดสำคัญของมันก็คือการใช้เวลายังไงแหละคงใช้เวลาสักพักเลยแหละกว่าจะได้ครบนะเรามาพูดถึงสิ่งก่อสร้างของผมกันดีกว่าสิ่งที่ผมกำลังสร้างอยู่ก็เป็นแค่กระต๊อบปลายนาทั่วไปแต่ผมขอโทษด้วยที่อาจจะทำให้คุณผิดหวังกระต๊อบนี้จะอยู่ทุก4ทิศเลยแหละนะแบบว่าอย่างเดียวที่จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเกาะก็คือไอคอนยักษ์ด้านบนยังไงล่ะไอเดียนี้ผมได้มาจากพวกรถไอ
ติมที่มีไอติมยักษ์อยู่ด้านบนน่ะส่วนเวลาก่อสร้างผมใช้เวลาประมาณ3วันซึ่งก็รวดเร็วทันใจผมเลยแหละวันที่153ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็แค่ทำแพลตฟอร์มด้านล่างแล้วก็ทำทางลงให้มันดูสวยงามนิดๆหน่อยๆน่ะวันที่154ผมทำการย้ายแครอทที่วางอยู่ในกล่องกลางสะพานเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยเนี่ยเสร็จแล้วก็ทำการเคลียร์กล่องแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยจากนั้นก็จัดของกันยาวๆเลยแหละวันที่155กว่าจะเคลียร์ของหมดผมก็ใช้เวลาไปสักพักนึงแต่ผมก็เอาเวลาที่เหลือมาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวของผมแล้วก็วางแผนที่จะสร้างบ้านหลังต่อไปซึ่งบ้านหลังนี้แน่นอนว่ามันก็หน้าตาเหมือนเดิมกับอันที่แล้วเลยนะครับคือเหตุผลอย่างหนึ่งที่มันหน้าตาเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันสมมาตรดีนะผมลองสร้างแบบไม่เหมือนกันแล้วมันดูแปลกๆไปนิดหน่อยอ่ะไว้ผมแจกแมปแล้วคุณลองเข้ามาเดินเล่นสิผมว่ามันดูดีใช้ได้เลยนะและถ้าหากคุณช่างสังเกตสุดๆไปเลยคุณจะสังเกตว่าสแลบที่อยู่ระหว่างดินแต่ละสเต็ปเนี่ยมันไม่เหมือนอันเก่านะเพราะว่าอันเก่ามันเป็นสปรูซส่วนอันนี้เนี่ยเป็นไม้โอ๊กเหตุผลไม่ใช่ว่าไม้สปรูซผมหมดนะแต่ว่าด้วยสีของไม้โอ๊กเนี่ยมันเข้ากับข้าวสารที่โตเต็มที่มากที่สุดแล้วแบบเวลามองจากไกลๆมันจะได้ดูเป็นหนึ่งเดียวกันนะและเวลาก่อสร้างอันนี้ก็ประมาณ3วันครึ่งซึ่งก็นับว่านานที่สุดสำหรับการก่อสร้างฟาร์มของผมแล้วซึ่งสาเหตุก็น่าจะเห็นได้ชัดนั่นก็คือดีเทลไอคอนข้าวสารเนี่ยมันเยอะแบบยั่วเย้สุดๆไปเลยอะวันที่159พอก่อสร้างเสร็จแล้วผมก็ทำการเก็บของให้เรียบร้อยคือในระหว่างที่ผมกำลังก่อสร้างเนี่ยมีอาแปะแวะมาหาผมบ้างนะผมก็เลยได้กล่องมาลุ้นอีก2กล่องกล่องแรกผมได้เป็น Ultimate Chest นั่นก็แปลว่าผมมีโอกาสได้ Stronghold Chest มากขึ้นแล้วสินะกล่องต่อไปได้เป็น End City Chestเกมนี้มันไม่เข้าใจผมเลยอ่ะผมขอแค่ Stronghold Chest ไม่ได้เหรอเนี่ยกลับมาจัดของกันดีกว่านี่ดูจะมีโอกาสมากกว่าอีกนะวันที่160ด้วยความที่หนังสืออินฟินิตี้ของผมมันเต็มแล้วโดยที่ไม่มี Stronghold Chest เลยผมก็เลยมาจัดให้มันเรียบร้อยเพราะตอนนี้มันปนเปกันไปค่อนข้างที่จะมั่วซั่วเลยแหละนะและจากการที่ผมสร้างบ้านไป2หลัง Backstone ผมหมดอีกแล้วอ่ะผมก็เลยแวะมาหามันสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะผมใช้เวลาขุดมันเกือบทั้งวันแต่ด้วยความที่คุณดูคลิป100วันอยู่คุณจะเห็นผมขุดแค่ไม่กี่วิเท่านั้นและดูคุณสิครั้งนี้คุณก็ยังสบายใจเหมือนเดิมเลยนะโอ้ไม่ต้องถึงกับลุกขึ้นยืนก็ได้คุณนอนต่อเถอะเกินไปอย่างนั้นเหรอขอโทษทีเอาเป็นว่าคุณแค่กดปุ่ม Subscribe และคอมเมนต์ว่า Backstone ก็โอเคนะเท่านี้ผมก็ชื่นใจแล้วล่ะครับและนี่คือสิ่งที่ผมได้มาจากการขุดเต็มตัวเลยแหละพอกลับถึงบ้านผมก็ใช้เวลาที่เหลือในการจัดของจนหมดวันวันที่161คือว่าวิลเลจเจอร์พวกนี้เนี่ยยืนอยู่ที่ที่ผมกำลังจะสร้างบ้านเพราะฉะนั้นก็ไปเยี่ยมบ้านอาแปะสักหน่อยก็แล้วกันผมบอกเลยว่าพาร์ทนี้เนี่ยมีไทม์แลปส์เยอะสุดๆไปเลยแหละนะแล้วนี่ก็ยังไม่ใช่อันสุดท้ายเลยด้วยซ้ำคุณกับผมจะอยู่กันยาวๆเลยแหละนะงั้นเรามาพูดถึงวิธีการออกแบบของผมก็แล้วกันนะอย่างแรกที่ผมทำเลยก็คือการหยิบไอเทมจากอินเวนทอรี่มาวางไว้ในสล็อตหนึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยๆมองมันเป็นมุม45องศาเริ่มวางแล้วก็แกะสลักมันไปเรื่อยๆจนออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเวลาการก่อสร้างครั้งนี้ก็ประมาณ2วันครึ่งซึ่งนั่นก็เป็นเวลาที่พอเหมาะเพราะมันสร้างง่ายสุดๆไปเลยวันที่163เหลือเวลาอยู่นิดหน่อยผมก็เลยใช้มันไปกับการเก็บของให้เข้าที่วันที่164ในเมื่อไปสร้างบ้านฆ่าเวลามาแล้วก็ได้เวลากลับมาสู่อีเวนต์หลักของแมปนี้จัดของยังไงล่ะพูดตามตรงเลยนะผมคิดถึงสกายบ็อกปกติมากเลยจัดของเสร็จแล้วผมก็ทำการเผาเนเธอร์บริกเก็บไว้เพราะว่าในบิลต่อไปของผมเนี่ยมันจะต้องใช้เรดเนเธอร์บริกนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็แวะมาหาโกลด์สโตนเพิ่มเติมเพราะว่าผมใช้ไปจนเกือบจะหมดแล้วนะถ้าคุณสังเกตนะผมเอามันมาวางแทนทอชในฟาร์มของผมนะวันที่165ในเมื่อผมต้องการเรดเนเธอร์บริกนั่นก็แปลว่าผมต้องใช้เนเธอร์วาดในการคราฟมันด้วยผมก็เลยต้องมาปลูกเนเธอร์วาดเพราะว่าผมไม่มีเก็บไว้เลยหลังจากนั้นก็คงต้องรอเนเธอร์วาดโตผมก็เลยมาเก็บผักข้าวเวลาพอตกค่ำผมก็มาเช็คเนเธอร์วาดของผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าตอนที่มันโตแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงผมก็เลยใส่ทึกจะแพ็กให้มันมีแจ้งเตือนสะดวกดีนะเก็บมาได้นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้เท่าที่ผมต้องการผมก็เลยมาฆ่าเวลาด้วยการหาสมุด Efficiency 5แต่ผมจะบอกอะไรให้ผมหามันไม่เจอนั่นทำให้ผมเสียเวลาทั้ง15นาทีไปโดยไม่ได้อะไรเลยเอาเป็นว่าเราแค่รอเนเธอร์วาดโตกันแล้วกันเนาะวันที่166ถึงผมจะเหลือเวลาแค่นิดเดียวแต่ผมก็แวะมาเก็บเนเธอร์วาดได้แต่มันก็ยังไม่พอสำหรับปริมาณที่ผมต้องการอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราคงต้องรอกันอีกสักหน่อยและการรอครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าเหมือนครั้งที่แล้วผมเอาเวลาตรงนี้มาจัดของต่อยังไงล่ะผมนับว่ามันวินวินนะวันที่167ผมมาทำการเก็บเนเธอร์วาดของผมและมันเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นผมก็จะได้ตามปริมาณที่ผมต้องการเดินมาเก็บอีกรอบนึงก็คงจะได้แล้วล่ะนะและสิ่งที่ผมเลือกจะทำค่าเวลานั่นก็คือการทำกล่อง Ultimate Chest อีกอัน
คุณจำตรงที่เป็นที่ส่งดินได้ถูกไหมผมเปลี่ยนให้มันเป็นจุดรับกล่องอัลติเมทอีกอันเพราะว่ามันเหลือที่แค่ตรงนี้แล้วอะกว่าจะทำเสร็จเนเธอร์วาร์ดของผมก็โตพอดีเท่านี้ผมก็ได้เรดเนเธอร์บิกมาพอแล้วซึ่งตำแหน่งที่ผมจะสร้างต่อไปนั่นก็คือก่อนที่ผมใช้ในการหาใบไม้ยังไงล่ะตอนนี้มันมีของวางอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเก็บมันให้เรียบร้อยแวะมาให้อาหารแม่สีนวลเพื่อรับพลังงานบวกกันสักหน่อยแต่จะว่าไปนี่เริ่มเยอะไปแล้วแฮะเดี๋ยวคงต้องจัดการสักหน่อยแล้วล่ะหลังจากนั้นก็กลับมาแยกของเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ก่อสร้างยางไม่มีกังวลวันที่168ช่วงเช้าผมก็ยังทำการจัดของต่อแล้วผมก็สังเกตว่าในจุดกองอัลติเมทเชสอันใหม่ของผมไม่มีถังขยะก็ว่าทำไมมันแหลกๆผมก็เลยทำการสร้างถังขยะให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็มาเริ่มขั้นตอนแรกซึ่งมันก็คือการวางดินให้ทั่วแพลตฟอร์มระหว่างนั้นก็มีอาแปะแวะมาหาผมผมก็เลยต้อนรับเขาเชิญเขากลับบ้านและลุ้นกล่องซึ่งกล่องที่ผมได้ก็คือวิลเลจเชสเมื่อไหร่มันจะหยุดให้อันนี้มาในเมื่อธุระเสร็จหมดแล้วก็ได้เวลาเริ่มการก่อสร้างกลับมาอีกแล้วกับไทม์แลปผมจะสปอยคุณหมดเลยก็แล้วกันนะฟาร์มตรงนี้เนี่ยมันก็คือฟาร์มบีทรูทยังไงล่ะคุณอาจจะคิดว่าบีทรูทเนี่ยไม่มีประโยชน์เอาซะเลยใช่ผมก็คิดแบบนี้กับคุณแต่ว่าด้วยความที่ผมต้องการจะทำชาเลนจ์ผมก็เลยต้องปลูกมันด้วยนะแต่ตอนนี้พอพูดถึงบีทรูทผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับมันมากนะเพราะว่ามีตัวละครตัวนึงชื่อว่าดาไวใน The Office เนี่ยเขาทำฟาร์มบีทรูทนั่นทำให้การก่อสร้างครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกเลวร้ายขนาดนั้นส่วนเวลาก่อสร้างก็ประมาณ3วันใน Minecraft บีทรูทมันสร้างยากนิดหน่อยวันที่171ผมทำการจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ให้เข้าที่และเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ผมจะพูดเหมือนเดิมทั้งคลิปเลยไม่ได้ใช่มั้ยผมจ้องขัดเอ้ยจัดของพอได้ปะไม่ได้หรอขอโทษครับวันที่172ผมขอเรียกวันนี้ว่าวันแห่งผักก็แล้วกันวันนี้ผมทำการปลูกบีทรูทเก็บข้าวแล้วก็ไปดูแครอทแต่มันยังไม่โตผมก็เลยไปเก็บมันฝรั่งแทนซึ่งมันก็ลามไปถึงวันที่173ด้วยแหละพอเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็คิดว่ามันคงเป็นเวลาของการวางแพลตฟอร์มด้านล่างเพราะผมเพิ่งวางแพลตฟอร์มด้านล่างก่อนเนี่ยไปแค่ฟาร์มแครอทเองฟาร์มอื่นผมแค่สร้างข้างบนอย่างเดียวเลยที่เก็บของตอนนี้ยังอยู่กลางสะพานน่าเกลียดจริงๆและผมอยากจะให้คุณฟังตรงนี้นะคุณได้ยินไหมมันเป็นเสียงฟ้าผ่าแต่ผมก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่ามาหลายรอบแล้วคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นพอขึ้นมาผมก็เห็นต้นไม้ของผมไฟไหม้ผมก็เลยรีบบินไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็วิ่งดับไฟแทบไม่ทันพูดตรงๆผมโลกสุดๆไปเลยล่ะหลังจากดับไฟเสร็จผมพยายามจะลอดลงน้ำแต่ดันโดนใบบัวตายซะงั้นง่ายเนาะแถมยังมีเนเธอร์อินเวชั่นมาบุกตรงต้นไม้ผมพอดีอีกจะซวยซ้ำซวยซ้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่มันก็ยังมีโชคดีนะด้วยความที่ฝนมันตกผมไม่ต้องสู้กับเบสมันแพ้ฝนน่ะวันที่174ต้องขอขอบคุณมอดไลท์มาติก้าที่ทำให้ผมสามารถซ่อมต้นไม้ได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีมอดนี้ผมคงจะเครียดและปวดหัวหนักกว่านี้แน่ๆพอซ่อมแซมต้นไม้เสร็จแล้วผมก็กลับมาจัดของต่อวันที่175มีอาแปะแวะมาหาผมก็เลยทำการต้อนรับเขาซื้อของกับเขาแต่ไม่ได้พาเขากลับบ้านเพราะผมลืมนับว่าโชคดีไปก็แล้วกันนะคือระหว่างที่ผมสร้างฟาร์มบีทรูทมันก็มีอาแปะคนหนึ่งแวะมาขายด้วยนะผมก็เลยได้มา2กล่องกล่องแรกได้เป็นMy Sharp Chase ส่วนกล่องที่2ได้เป็น Bastion Chase ผมไม่รู้จะพูดอะไรเท่าไหร่แล้วนะมันทั้งซ้ำทั้งไม่ใช่ Stronghold Chase พวกนี้มันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยอ่ะในเมื่อผมโดนขัดจังหวะในการวางแพลตฟอร์มกับกล่องของผมก็เลยมาสานต่อเจตนารมณ์คราฟกล่องมาและเอามาวางข้างล่างแพลตฟอร์มให้ครบในทุกๆจุดหลังจากนั้นก็ทำการย้ายผักที่อยู่บนสะพานลงมาอยู่กองข้างล่างแทนวันที่176ผมทำการแต่งเติมดีเทลเล็กน้อยด้วยการวางขอบรอบแพลตฟอร์มด้านล่างและระหว่างที่ผมกำลังบินดูผมคิดว่าเกาะของผมมันยังดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่แบบว่ามันคงต้องการอีกชั้นหนึ่งผมก็เลยไปทำอีกชั้นหนึ่งซึ่งชั้นนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นเลยนอกจากความสวยงามเยี่ยมคุณอาจจะไม่ค่อยสังเกตมันเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าผมคิดว่ามันดูมีมิติขึ้นมานิดหน่อยและจากที่ผมใช้เวลาคิดมากว่า70วันผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่าได้ใช้เป็นสปอนเนอร์แล้วแหละนะผมก็เลยทำการทุบไปแบบไม่เสียดายเพราะผมมีเยอะมากๆเลยแล้วเราก็มาจบวันนี้ด้วยการแยกของยังไงล่ะวันที่177ใช้เวลาจัดของจนถึงครึ่งวันแล้วก็มานวดขาให้มอนสเตอร์เพราะว่าจากที่เราตายไปตอนที่สกิดใบบัวน่ะผมเสียเลเวลไปหมดเลยและผมอยากกลับมาเลเวล30อีกครั้งและในระหว่างที่ผมกำลังกดชิปเพื่อที่พยายามจะตีแมงมุมดันมีครีปเปอร์ตัวนึงกระโดดลงมาพอดีมันก็เลยระเบิดแล้วก็เปิดทางให้มอนสเตอร์ออกมาโลดแล่นกันสนุกสนานเลยแต่วิธีแก้ปัญหาก็ไม่ยากนะครับก็คือการบินหนีให้มันดีสปอนแล้วก็กลับมารีบวางไม้หลังจากนั้นก็มีอาแปะแวะมาหาผมแต่ผมหาเขาไม่เจอสักทีเห็นแต่ลามาของเขาผมก็เลยทำการคลิกขวารัวๆอยู่ไหมนะ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 อ่ะอยู่นี่เองผมเจอได้ยังไงเนี่ยดูความที่เขาล่องหนอยู่อะเนาะผมก็ไม่ได้พาเขากลับบ้านงั้นเรามาลุ้นกล่องกันดีกว่า
และผมได้ Bastion Chase อะไรก็ได้แหละตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะโปร่งแล้วนะวันที่178ในช่วงเช้าผมใช้ชีวิตอยู่กับการเก็บแครอทส่วนช่วงเย็นผมใช้เวลาอยู่กับ Blackstone น้อยก่อยใจเพราะว่าผมจะมาสร้างสิ่งที่เป็นไฮไลท์บิลของพาร์ทนี้เลยยังไงล่ะวันที่179ผมทำการเอาของมาวางเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าเรายังเริ่มก่อสร้างตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าของเรายังไม่เต็มถ้าเริ่มตอนนี้ไปของมันจะล้นกล่องแบบที่ไม่คุ้มเลยผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือในวันนี้ในการทำธนูอันใหม่ของผมแล้วก็ตั้งชื่อว่ารูโบหรือออกเสียงไทยๆก็รูโบผมชอบชื่อนี้มากเลยนะแล้วมันก็ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงผมก็เลยตีโบกหนังสือสำหรับการทำดาบไว้ด้วยแต่ว่าเรายังต้องใช้เบลอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็เก็บมันไว้ก่อนแล้วก็ได้เวลาของการจัดของเพื่อที่ผมจะได้ไปสร้างสิ่งก่อสร้างสักทีวันที่180พอจัดของเสร็จผมก็รีบวิ่งไปและเริ่มต้นการก่อสร้างทันทีผมได้ถามคุณไปหรือยังว่าวันนี้คุณทานอะไรเป็นมื้อเย็นอะไรนะไม่ใช่เรื่องของผมอีกแล้วเหรอขอโทษครับงั้นมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสิ่งก่อสร้างของผมอันนี้ก็คือที่ที่ผมจะไว้เก็บเอ็นพอร์ทัลนั่นแหละผมจะเรียกมันว่าเป็นพอร์ทัลรูมก็แล้วกันนะเหมือนในสตรองโฮลนั่นแหละแต่ว่าผมเอามาออกแบบในรูปแบบของผมนะซึ่งธีมของมันก็คือเซารอนจาก Lord of the Ring ถ้าคุณไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันคือหอคอยเฉียดฟ้าที่มีดวงตาอันยักษ์ใหญ่อยู่ด้านบนคือผมคิดว่ามันเป็นธีมที่เข้ากันมากๆเลยนะแบบว่าตัวเอ็นพอร์ทัลเนี่ยก็ต้องใช้ตาในการเปิดประตูแล้วเซารอนเนี่ยก็เป็นหอคอยที่มีดวงตาเป็นเอกลักษณ์หลักเช่นเดียวกันซึ่งผมขอบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมออกแบบนานที่สุดแล้วนะในปัจจุบันผมใช้เวลาอยู่กับมันประมาณ 5-6 ชั่วโมงใน Creative นะทำเอาผมปวดสมองไปเลยแหละและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับที่ทำไมผมถึงลงคลิปได้ช้าการที่ต้องออกแบบอะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะกินพลังชีวิตมากๆเลยผมก็ไม่อยากจะสร้างสิ่งก่อสร้างธรรมดาๆให้พวกคุณดูหรอกนะคุณมาดูคลิปผมทั้งทีผมก็ต้องตั้งใจสร้างให้คุณดูสักหน่อยสิถูกไหมเอาเป็นว่าผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็แล้วกันนะครับมันมีความหมายกับผมมากจริงๆส่วนเวลาในการก่อสร้างก็ประมาณ4วันครึ่งใน Minecraft ถึงจะเป็นสิ่งที่น่าจะสร้างนานที่สุดในพาร์ทนี้แต่ก็เร็วกว่าที่ผมคิดเยอะมากๆเลยนะยังไงก็ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมดูช่วงท้ายคลิปนะครับวันที่184พอก่อสร้างเสร็จแล้วก็ทำการเก็บวัตถุดิบให้เข้าที่แล้วก็กลับมาจัดของกันต่อจะมีสตรองโฮเชสมาไหมนะผมอุตส่าห์สร้างหอคอยรอไว้เลยนะเนี่ยพอจัดของเสร็จผมก็ทำการเริ่มโปรเจกต์ต่อไปและโปรเจกต์นั้นก็คือการสร้างบ้านพักที่มีห้องนอนให้กับผมไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ผมแค่ต้องการห้องนอนคุณรู้ไหมตอนนี้ผมนอนที่ไหนผมนอนกลางสะพานคิดดูนะผมสร้างอะไรสวยๆตั้งหลายอย่างแต่ผมกลับนอนกลางสะพานผมว่ามันแปลกมากๆเลยแหละหลังจากที่ผมกลับบ้านไปเตรียมของก็ได้เวลาที่จะเริ่มก่อสร้างกันแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่จะสวยหรูหรือใหญ่โตอะไรเลยผมอยากจะคุมธีมมันไว้ประมาณว่าให้มันดูอบอุ่นเข้าถึงง่ายดูแล้วอยากจะเข้าไปนอนพักเล่นๆในนั้นสักแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งที่ผมสร้างออกมาก็ค่อนข้างจะพอใจผมมากๆเลยนะมันดูอบอุ่นแล้วก็เป็นการสร้างบ้านพักไซส์กระทัดรัดที่ผมชอบมันมากๆเลยแล้วผมก็จะนับว่านี่คือบ้านหลักของผมในแมปนี้ก็แล้วกันนะถึงมันจะดูไม่อลังแต่มันน่ารักดีส่วนเวลาก่อสร้างก็แค่1วันกับอีก 20% ก็โดยไซส์ของมันนะเนาะมันก็เลยเร็วมากๆเลยวันที่186คือผมมองแครอทอันนี้มานานมากแล้วนะผมคิดว่าช่วงตรงปลายมันแปลกๆไปนิดนึงมันเป็นสเต็ปแล้วก็บึ๊บลงมาเลยมันทำให้ดูแปลกๆซึ่งวิธีที่จะแก้มันก็คือการที่ผมจะเอาบันไดมาอยู่ตรงนี้แทนสลับยังไงล่ะเท่านี้ก็ดูดีขึ้นแล้วล่ะหลังจากนั้นก็กลับสู่โหมดปกติจัดของกันสักหน่อยดีกว่านี่มันก็จะ200วันแล้วเพื่อจะได้สตรองโฮเชสมาสักหน่อยสักพักก็มีอาแปะแวะมาหาผมและเหมือนเช่นเคยผมต้อนรับเขาพาเขากลับบ้านแล้วก็ลุ้นกล่องกันดีกว่าและผมได้เป็นจังเกิลเทมเพิลเชสผมว่ามันเค็มๆนะอ้อเกลือนี่เองหลังจากนี้ผมไม่ได้คิดจะทำอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็คืออยากจะเจอสตรองโฮเชสสุดๆไปเลยผมก็เลยเลือกที่จะมาตีมอนเก็บเวลแล้วก็คูณหินไปด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องใช้บีคอนซึ่งบีคอนนี้ก็คืออันเก่านะผมแค่ย้ายมาหลังจากนั้นก็วนลูปขุดหินตีมอนไปเรื่อยๆอย่างนั้นวันที่187หลังจากที่ผมเก็บเวลมานานพอสมควรผมก็ได้เวลพอที่จะตีดาบของผมและผมตั้งชื่อมันว่าแรงยูน่าหรือออกเสียงไทยๆก็แรงอยู่นะแล้วก็ต่อด้วยการอัพทุกอย่างให้กลายเป็นเนเธอร์ไลท์เพราะผมมีมันอย่างเหลือเฟือเลยแหละรวมถึงเนเธอร์ไลท์โฮด้วยนะโชว์ความมั่งคั่งกันสักหน่อยในเมื่อเป็นเนเธอร์ไลท์แล้วก็ควรจะมีชื่อสักหน่อยผมก็เลยตั้งชื่อขวานว่า Xmit Page ออกเสียงไทยก็ Admin Pageมายังไงกันเนี่ยอันเนี้ยส่วนพิกแอคฟอร์จูนของผมมันจะชื่อซิลเทียมไม่ได้เพราะมันไม่มีซิลทอชผมเลยตั้งชื่อมันว่าโชคเกจมาหรือถ้าอ่านแบบไทยๆก็โชคจะมาตั้งชื่อเหมือนหมาเหมือนแมวเลยเนาะและดูเหมือนมันจะใช้ได้จริงด้วยนะเพราะว่าดูนี่สิ
นั่นคือเสียงผมที่ดีใจในเกมจริงๆเลยนะแบบว่าในที่สุดเราก็ได้มาแล้ว Strong Hold Chest ผมจะสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของแบบนี้ได้แล้วเหรอเนี่ยดีใจสุดๆไปเลยวันที่188ไม่รอช้าผมก็ทำการสร้างระบบดูดของจากกล่อง Strong Hold Chest ซึ่งที่ผมเอามันมาอยู่ข้างล่างก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ข้างบนมันเต็มแล้วน่ะแล้วระหว่างที่ผมลงไปทำถังขยะผมก็เจอแฟนทอมตัวนึงแต่ผมไม่อยากให้เขาไปไหนผมก็เลยเอาไม้วางล้อมเขาไว้ผมอยากให้เขาอยู่ตรงนี้ไปกับผมตลอดเลยนะผมขึ้นมาจัดของอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ลงไปเช็คอีกทีว่าได้เอ็นพอร์ทมาบ้างหรือยังปรากฏว่ามันได้มาแล้วครับนั่นก็แปลว่าผมต้องเปลี่ยนระบบแล้วยังไงล่ะต่อไปนี้เครื่องนี้ก็จะกลายเป็นแค่เครื่องคัดแยกเอ็นพอร์ทเท่านั้นอย่างอื่นที่เราไม่ใช้ก็คือทิ้งหมดเลยวันที่189ผมมีไอเดียว่าจะทำเซ็นเซอร์ระบบไฟเชื่อมไว้กับกล่องแบบว่าถ้าผมได้เอ็นพอร์ทครบเมื่อไหร่แสงมันก็จะสว่างขึ้นมานะแล้วก็ทำการจัดของระหว่างรอเอ็นพอร์ทัลตอนนี้ผมแค่มาจัดเล่นๆแล้วนะคือผมไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะชีวิตผมมันแฮปปี้แล้วยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยแหละผมแวะลงมาดูผลประกอบการซึ่งมันก็มาเพิ่มแล้ว1อันนี่นับว่าค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะเนี่ยด้วยความที่ผมคิดว่าน่าจะได้ไปดีเอ็นในเร็วๆนี้แหละผมก็เลยมาทำทางส่งในหอคอยของผมคือว่าผมไม่ได้บอกพวกคุณนะแต่ว่าผมจะเอาเอ็นพอร์ทัลเนี่ยไว้ข้างบนแล้วมีท่อน้ำส่งขึ้นไปเหมือนกับขึ้นไปอีกมิติหนึ่งอะไรประมาณนั้นอะวันที่190ด้วยความที่ผมสังหารแม่สีนวลไปเพราะแหลกหลายรอบเลยแหละผมก็เลยเอาหนังของแม่สีนวลมาใช้ประโยชน์โดยการวางไอเทมเฟรมเพื่อที่ห้องเก็บของนี้จะได้ดูมีสีสันมากขึ้นด้วยแล้วผมก็ใช้เวลาที่เหลือชิลๆในการเก็บแครอทของผมแล้วก็เก็บข้าวของผมอย่างสบายๆพอกลับมาบ้านผมก็ทำการพังทางส่งฮอปเปอร์ของอัลติเมทเชสทั้ง2และ3ออกไปเลยเพราะว่ามันทำให้เซิร์ฟผมแหลกมากๆเลยการที่มีฮอปเปอร์เยอะเกินไปแล้วไม่มีคอมโพเซอร์เนี่ยมันจะทำให้เซิร์ฟคุณค่อนข้างแหลกเลยแล้วผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้วันที่191ผมทำการเก็บฮอปเปอร์ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้เพื่อที่ว่าเซิร์ฟของผมจะได้ลื่นกว่านี้นะส่วนเวลาที่เหลือของวันนี้ผมก็เอาไปเก็บบีทรูทแล้วก็เก็บมันฝรั่งของผมมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วเพลิดเพลินมากๆและที่สำคัญคือกินเวลาสุดๆเลยวันที่192ผมทำการรับสมัครชาวบ้านอาชีพมาสันขึ้นมาเพื่อที่ว่าผมจะได้แลกควอตกับเขาได้และที่ผมต้องการควอตก็เป็นเพราะว่าสิ่งก่อสร้างในอนาคตของผมเนี่ยต้องใช้ควอตเป็นจำนวนมากเลยแหละนะผมก็เลยคิดว่าทำมันเผื่อไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดแล้วก็มีอาแปะแวะมาหาเราอีกแล้วซึ่งครั้งนี้เขาก็ล่องหนมาอีกแล้วลำบากผมกดขี้ขวานรัวๆนะเนี่ยอยู่ไหนนะ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 อ่ะอยู่นี่เองแล้วก็ใช่ด้วยความที่เขาล่องหนผมไม่ได้พาเขากลับบ้านมาลุ้นกล่องเล่นๆกันดีกว่าแล้วผมได้เป็น Underwater Rune Chest มันก็เข้มเหมือนเกลือในทะเลเลยแหละวันที่193ผมวิ่งลงมาเช็คว่าประตูผมได้กี่อันแล้วซึ่งมันก็ได้มา4อันอีกสักพักก็คงได้ไปแล้วจริงๆนะส่วนเวลาที่เหลือในวันส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากการมาแลกของกับเมสันแล้วก็จัดของอะไรนิดหน่อยเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเลยและในเมื่อเดี๋ยวเราจะได้ไปดีเอ็นกันแล้วผมก็เลยเอาเอนเดอร์เพิร์ลที่มีมาคราฟเป็น Eye of Ender ไว้ก่อนเลยผมเตรียมพร้อมมากๆเลยนะเนี่ยดูนี่สิครับนี่คือผมที่หวาดเสียวว่าถ้าวางลงไปแล้วมันจะระเบิดไหมแบบว่าถึงผมจะตั้งใจดีไซน์ให้มันเป็นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าผมเผลอกดคลิกขวามันก็ระเบิดเลยค่อนข้างหวาดเสียวนะเนี่ยวันที่194ผมขอยกให้วันนี้เป็นวันมึนๆก็แล้วกันนะวันนี้ผมพยายามจะต่อแพลตฟอร์มเพิ่มแต่ก็เปลี่ยนใจกลางคันผมก็เลยทุบทิ้งไปคือจริงๆตอนนี้เนี่ยผมอยากจะไปสร้างประตูนรกในฝั่งที่อยู่เนเธอร์มากๆเลยนะแต่ว่าผมไปไม่ได้เพราะว่าถ้าผมไปแล้วของมันจะไม่รันเดี๋ยวเราจะได้ไปดีเอ็นช้ากว่านี้อีกผมก็เลยเวลาไปเดินเล่นแล้วพอจะหมดวันผมถึงนึกขึ้นได้ว่างั้นเตรียมที่ไว้สำหรับเอนเดอร์พอร์ทัลเลยก็แล้วกันวันที่195ผมทำการสร้างสโนว์แมนไว้เพราะผมอยากจะฟาร์มหิมะมาเก็บไว้สักหน่อยสิ่งก่อสร้างในอนาคตผมมันก็ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ผมกลับได้สโนว์แมนที่ไม่ผลิตหิมะมาคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเหมือนกันนะดูความที่เป็นแบบนี้ผมก็เลยให้เขาไปบ้านอาแปะก็แล้วกันนะโชคดีแล้วก็แวะมาดูเอ็นพอร์ทัลได้มา10อันแล้วนี่อีกนิดเดียวเราก็ได้ไปแล้วนะเนี่ยสุดยอดไปเลยคือที่มัน10อันก็เป็นเพราะว่ามันรวมกับที่อยู่ในฮอปเปอร์ด้วยเนาะวันที่196ผมทำการฆ่าเวลาด้วยการเก็บแครอทเก็บมันของผมแล้วก็บินเล่นไปบินเล่นมาแต่พอกลับมาครั้งนี้ไฟของผมมันติดแล้วครับนี่ก็แปลว่าเอ็นพอร์ทัลของเราครบแล้วยังไงล่ะเท่ากับว่าเราได้เกินมา1ซะด้วยนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยจากนั้นผมก็ไม่รอช้าบินขึ้นไปที่หอคอยแล้วก็ทำการวางเอ็นเดอร์พอร์ทัลในจุดที่ผมวางแผนไว้หลังจากนั้นก็วางไอออฟเฟนเดอร์ปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นจากข้างล่างกันดีกว่าคือถ้าคุณสงสัยว่าทำไมผมรีบไปขนาดนี้
ี้ยเหตุผลก็คือผมอยากกลับมาสร้างประตูพอร์ทัลที่เนเธอร์พอเข้าประตูมาแล้วผมก็ทำการยิงเสาฮิลทุกเสาให้มันหมดไปแต่ด้วยความที่ผมมีอิไรท่ามันก็เลยง่ายสุดๆไปเลยหลังจากมีสิ่งนี้มันโกงมากๆเลยนะต่อจากนั้นก็เป็นการฆ่ามังกรที่ทั่วไปสุดๆผมยิงมังกรตีมังกรยิงมังกรตีมังกรแล้วก็ตายแค่นั้นเลยถึงมันจะเป็นการต่อสู้ที่ง่ายแต่กว่าเราจะมาถึงที่นี่ได้ยากลำบากสุดๆไปเลยแหละผมใช้เวลามากกว่า190วันและได้หนังสืออินฟินิตี้มาทั้งหมดกว่า130อันกว่าจะได้สตรองโฮเชส1อันมันเกินไปหน่อยหรือเปล่านะถึงยังไงก็แล้วแต่ผมภูมิใจที่มาอยู่ตรงนี้ได้เสร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะเก็บคอนมังไก่ไข่มังกรแล้วผมก็มีแวะเข้าเกตเบย์ไปด้วยเพื่อเอาอาชีพเมนต์แล้วก็กลับเลยนะผมขี้เกียจไปหาเอ็นซิตี้แล้วแล้วอย่างผมจะไปหาทำไมผมมีอีไรท่าอยู่แล้วเนาะเดินทางกลับกันดีกว่าครั้งนี้ผมดูฉากจบแค่เห็นชื่อพัมนิชานแล้วผมก็กดออกเลยเนี่ยเราจะมาเสียเวลา50นาทีตรงนี้อีกไม่ได้นะเราได้คำตอบไปแล้วอะกลับมาบ้านผมเลือกที่จะวางไข่มังกรไว้บนชั้นหนังสือของผมก่อนกันแล้วกันอันนี้เป็นที่ชั่วคราวของมันไปก่อนแล้วกันนะคือผมยังไม่ได้วางแผนว่าจะมันไว้ตรงไหนดีอ่ะวันที่197ผมเดินทางมาที่นรกแล้วก็เตรียมวัตถุดิบการก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เริ่มก่อสร้างกันดีกว่ายินดีต้อนรับสู่ทำแล็บอันสุดท้ายของผมนะครับการก่อสร้างครั้งนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับที่โอเวอร์เวิลด์เลยผมทำให้มันเหมือนกับเป็นแค่ประตูเชื่อมกันเฉยๆแบบว่าเป็นตะเกียงที่พามาอีกโลกนึงประมาณนั้นแล้วผมอยากจะเตือนคุณหน่อยนะครับว่าคลิปนี้มีเอ็นเครดิต2ตัวนะครับถ้าดูมาถึงขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมรับชมกันนะครับในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมสร้างอะไรเยอะมากเลยนะแบบว่ามันเยอะกว่าที่ผมคิดมากๆเลยอ่ะตอนแรกผมจะสร้างแค่ไม่กี่อันแต่ไปๆมาๆผมกลับสร้างไปถึง9บิวน่ะมันแบบว้าววันที่198ผมทำการเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเก็บเกี่ยวบีทรูทเก็บเกี่ยวข้าวของผมหลังจากนั้นก็กลับมาจัดของแบบว่าตอนนี้ผมไม่ได้หาอะไรแล้วนะแต่ถ้าไม่จัดของมันรู้สึกแปลกๆอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ผมทำมาตลอด200วันนะถ้าไม่ทำมันก็รู้สึกอะไรขาดหายไปอ่ะวันที่199ผมไม่ได้ทำอะไรมากแล้วคือผมได้ทำทุกๆอย่างที่ผมอยากทำไปหมดแล้วอ่ะเนาะผมก็เลยมายืนเก็บเวลแล้วก็จัดของและไม่ลืมที่จะย้ายบีคอนไปตรงกลางและใช่อย่างที่ผมบอกไปตอนกลางคลิปผมลืมเปิดระบบแสงสีเอาเป็นว่ามันมีแล้วกันเนาะให้อภัยผมเถอะผมแวะมาให้อาหารแม่สีนวลพวกเธอนี่น่ารักจริงๆเลยนะเดี๋ยวนะวัวตัวนี้หน้าตาแปลกๆหรือเปล่าผมคงคิดไปเองแหละเนาะปกติดีเสร็จแล้วผมก็แวะมาสร้างตัวเลขคือผมบอกไปเลยเนาะเพราะพวกคุณก็รู้แล้วว่ามันจะมีอะไรอยู่ตรงนี้จากนั้นผมก็เอาชุดกรอของผมมาเก็บไว้ในบ้านเพราะว่าผมอยากจะถ่ายรูปตัวเปล่ามากกว่ามันเท่กว่าเยอะเลยนะเก็บอุปกรณ์ไว้ด้วยก็แล้วกันอ๋อมีเนเธอร์มาบุกเพิ่งจะเก็บธนูไปเลยทำไมพอจะวันที่200แล้วมันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ผมจะได้ถ่ายรูปสวยๆหรือเปล่านะเคลียร์หมดเรียบร้อยได้เวลาดูพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวนะนั่นอะไรอะแฟนทอมอีกอย่างนั้นเหรอระหว่างที่คุณกำลังดูผมบินหนีแฟนทอมมาพูดคุยกันหน่อยก็แล้วกันเนาะผมขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้ลงช้าไป1วันจากที่ผมวางแผนไว้คือผมพยายามตัดมันให้เร็วที่สุดแล้วอะแต่ว่าผมเพิ่งเริ่มตัดก่อนวันลงเนี่ยแค่วันเดียวเลยอะเท่ากับว่าผมนั่งตัดยาวประมาณ25ชั่วโมงโดยไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยและท้ายที่สุดมันก็จบลงจนได้ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าดูมาขนาดนี้แล้วก็เหมือนเช่นเคยอย่าลืมคอมเมนต์ว่าแซลมอนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้กันดีกว่าตรงนั้นมันวุ่นวายสุดๆไปเลยและวันที่200ยังไงก็อย่าลืมดูเอ็นเครดิตทั้ง2อันนะครับขอขอบคุณที่รับชมโชคดีครับทักทายกันอีกรอบนะครับพวกคุณอาจกำลังสงสัยว่านี่มันช่วงอะไรกันเนี่ยผมมีคำตอบให้นะครับช่วงนี้คือช่วงแฟนอาร์ตของผมเองหรือเรียกว่าช่วงเอ็นเครดิตก็ได้คือช่วงนี้เนี่ยผมจะเอาแฟนอาร์ตที่ทุกๆคนส่งมาในแฟนเพจของผมในระยะเวลาที่ผมกำลังทำคลิปอยู่เอามาลงให้ชมกันตรงนี้นะครับและแน่นอนครับผมขอขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกันเข้ามามากๆเลยนะครับคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เคยวาดแฟนอาร์ตมาก่อนเนาะนั่นทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกเวลาวาดแฟนอาร์ตให้ใครสักคนนะครับเวลาที่คนคนนั้นได้รับรู้ได้ชมแฟนอาร์ตของเราเนี่ยมันรู้สึกดีมากๆเลยแหละผมอยากจะบอกว่าทุกๆแฟนอาร์ตมีคุณค่ากับผมมากจริงๆนะครับมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อจากนี้ก็ยังส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะคอยเอามาให้ชมกันในท้ายคลิปอย่างนี้แหละอ้อแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับตัวละครของผมเนี่ยมันใส่ถุงเท้าสีฟ้านะครับสีเดียวกับตัวแท็กที่อยู่ข้างๆตัวนะครับไม่แปลกที่พวกคุณจะไม่สังเกตนะครับเพราะตัวละครของผมแทบจะไม่โชว์เท้าเลยเอาเป็นว่าน้องใส่ถุงเท้าสีฟ้าก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะพูดถึงแฟนอาร์ตทุกอันเลยนะครับแต่ว่ามันน่าจะใช้เวลานานเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผมก็คือที่ผมตอบพวกคุณไปใน DM นะครับผมขอขอบคุณทุกๆคนอีกรอบนะครับรวมถึงพวกคุณด้วยนะครับทุกๆคนที่ดูมาถึงตรงนี้หวังว่าจะชอบคลิปของผมนะครับและแน่นอนที่ขาดไปไม่ได้ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นชาวแซลมอนกันน่ารักกันจริงๆเลยนะตอนนี้ผมยังลงข่าวสารอะไรให้คุณดูไม่ค่อยได้แต่ในอนาคตผมจะพยายามลงให้เยอะกว่านี้นะครับยังไงผมต้องไปแล้วนะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมโชคดีครับคุณยังอยู่ใช่ปะถ้าคุณดูมาถึงตรงเนี้ยคุณไม่มีอย่างอื่นทำอย่างนั้นเหรอหยอกเล่นหยอกเล่นถ้าดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอิคุระที่แปลว่าไข่ปลาแซลมอนนะขอบคุณครับ